ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นสาวเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นสาวสายบุญเธอเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับคุณปุญญนุชสุขสำราญจากจังหวัดสุพรรณบุรีสาธุสาธุกับนมัสการท่านเจ้าคุณค่ะสาธุก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะดิฉันชื่อปุญญนุชสุขสำราญค่ะบ้านอยู่สุพรรณบุรีเป็นช่างเสริมสวยนะคะเสียงเหนือด้วยเสียงออกเหนือนิดนึงสาธุเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนสุพรรณบุรีบ้านเราค่ะเดี๋ยวถามคำถามกันดีกว่าเนาะนะเข้าประเด็นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างคุณปุญญนุชชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากเหมือนกันค่ะลำบากเหมือนกันลำบากเลยแหละลำบากใช่ลำบากเล่าให้ฟังลำบากตั้งแต่ไปเรียนอ่ะคือแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าจะมีงานที่โรงเรียนให้รับมอบหมายแบบต้องไปเปิดห้องพักครูแล้วก็หาหนังสือพิมพ์คอลัมน์ที่ต้องมาอ่านข่าวเหมือนทำเวรที่โรงเรียนเหมือนปีเวรประจำเลยคือต้องไปเปิดห้องพักครูเป็นเหมือนฝ่ายประชาสัมพันธ์อ่ะแล้วก็แม่ก็จะไม่เข้าใจแม่ก็ชอบใช้งานแบบให้ทำโน่นทำนี่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปไม่ทันเราก็จะไปสายเราก็จะโดนครูตีแล้วก็คือตอนเช้าทุกเช้าอะค่ะต้องตื่นตี 5เพราะที่บ้านมันไม่มีน้ำต้องใช้แกลลอนใส่รถอะค่ะแล้วก็เข็นรถไปบ้านนอกบ้านนอกใช่ไปสาวน้ำเอามารถลุนประมาณนั้นไปเอาน้ำมาใส่โอ่งไว้ค่ะต้องใส่ไว้ก่อนแล้วพ่อก็เลี้ยงวัวฝูงใหญ่คือต้องเข็นมาใส่รองไว้ให้วัวช่วงเที่ยงถ้าเสร็จตรงนั้นแล้วก็คืออาบน้ำไปเรียนได้แต่บางทีเราก็ทำไม่ทันนี่คือความลำบากในวัยเด็กใช่ตลอดเลยความจริงมันก็เป็นวิถีชีวิตนั่นแหละนะแล้วก็ผ่านมาได้คุณพ่อเป็นคาวบอยเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวหลายตัวเลี้ยงวัวหลายตัวทำไร่มันทำนาการอยู่บนนอกคอกนาก็ลำบากแบบเด็กๆเนาะก็เป็นคนขยันเนาะที่โรงเรียนก็ช่วยงานคุณครูด้วยที่บ้านก็ช่วยงานพ่อแม่ด้วยการเรียนเป็นไงเรียนเก่งไหมตอนเป็นเด็กการเรียนก็กลางๆไม่ถึงกับเก่งแต่จะได้พวกมารยาทดีเด่นอะไรเงี้ยจะมีเกียรติบัตรเชิญที่บ้านเป็นนักกีฬาด้วยไหมเป็นค่ะนักกีฬาด้วยพวกนักฟันดาบนักฟันดาบด้วยนะสาธุมีรูปสมัยเด็กๆบ้างไหมมีเดี๋ยวขอหน่อยนะจะมาจะได้ดูว่าได้รับรางวัลอะไรบ้างสาธุสาธุตอนนี้มีครอบครัวแล้วแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยด้วยมีลูก2คนค่ะตามที่กระซิบกระซาบค่ะตอบข่าวให้ข่าวมาที่สำชุกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สำชุกใช่ไหมค่ะตอนนี้อยู่ที่สำชุกเมื่อก่อนอยู่ที่ปทุมอะค่ะอ๋อจากด่านช้างมาอยู่ปทุมค่ะจากปทุมก็กลับไปอยู่สามชุกค่ะสามชุกนี่อยู่ยาวเลยอยู่ยาวอยู่มาประมาณ5-6 ปีแล้วค่ะ6 ปีแล้วเปิดร้านชมสวยที่นั่นค่ะคราวนี้เห็นข่าวตามโซเชียลเนี่ยเห็นภาพบ่อยมากจะเห็นคุณปุญญนุชเนี่ยแต่งชุดขาวแล้วก็ไปหมกตัวอยู่ในวัดสามชุกบ่อยมากมีกิจกรรมทำบุญมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปทำอะไรที่นั่นบ่อยๆวัดสามชุกก็จริงๆก็ถ้าพูดถึงว่าทำไมถึงไปที่นั่นต้นเหตุคือตอนแรกอะค่ะจะทำบุญอยู่ที่วัดบางขวากคือโยมจะปั่นจักรยานไปทำบุญคนเดียวซึ่งแบบไม่รู้จักใครไปก็ไปนั่งแบบแต่ก็อยากไปทุกวันพระคือเราอยากทำบุญพอจนมาเจอโยมคนนึงก็เห็นปั่นจักรยานไปเขาเป็นมัคคทายิกาของวัดสำชุกค่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่ชอบไปทำบุญไปกับหนูไหมไปวัดสำชุกพอเราไปเราก็ไปเห็นกิจกรรมของขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะโยมอุบาสิกาจ่าเอ๋ค่ะเขาเป็นร้านขายโทรศัพท์อยู่ข้างกันก็เลยเขาก็ชวนไปพอไปเขาก็ทำงานกิจกรรมที่วัดสำชุกเขาจะช่วยงานของหลวงพ่อแล้วก็มีชมรมว่าชมรมคนรักบุญค่ะคือเก๋ไก่ใช่แล้วก็คนในชมรมเวลามีงานถ้าเขาไม่ว่างก็ประมาณว่าทุกคนก็จะร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์ส่วนตัวแบบเป็นกองกลางไว้แล้ว
จ้าเอกก็จะเป็นตัวแทนแล้วอย่างโยมไปโยมก็ไปช่วยเขาเนี่ยอ๋อประมาณนั้นมีกลุ่มสายบุญว่างั้นเถอะจับกลุ่มกัลยาณมิตรกันไว้ชักชวนไปวัดสามชุกค่ะพูดถึงวัดสามชุกแล้วอันนี้นอกประเด็นนะไม่ได้ส่งซิกไว้ล่วงหน้าไม่ได้รู้กันพูดถึงหลวงพ่อเจ้าอาวาสนิดหน่อยแอบเมามอยท่านนิดหนึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นคนยังไงบ้างหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นพระที่ขยันค่ะคือชอบทำทุกๆอย่างแล้วก็เป็นพระนักแบบสายพัฒนาสายพัฒนาเป็นพระนักพัฒนาไม่เคยได้อยู่นิ่งเลยโอ้ acting ตลอดค่ะ acting ตลอดactivity มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆมีกิจกรรมตลอดค่ะท่านชื่ออะไรมองกล้องนิดนึงพระด็อกเตอร์พระครูสุวรรณวิจิตรค่ะทักทายที่นี่ได้ไหมนมัสการหลวงพ่อนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะถามท่านจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมวันนี้แต่งชุดไทยวันนี้แต่งชุดไทยเลยโดนบังคับไฟบังคับว่าตอนนี้เราต้องโชว์วัฒนธรรมไทยกลับมาเข้าเรื่องต่อนะหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระการศึกษาด้วยเป็นนักการศึกษาด้วยเป็นนักเทศนักสอนเรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับพระหนุ่มรุ่นใหม่ใช่ค่ะชุที่วัดสามชุกเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างลองเล่าสู่กันฟังบรรยากาศรู้สึกว่าป๊อปปูล่าเหมือนกันนะวัดนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งต้นไม้เยอะสองก็คือเราจะมีหลวงพ่อธรรมจักรซึ่งเป็นพระเก่าแก่ที่อยู่ที่นั่นสามก็ประมาณว่ามีพวกของโบราณที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าใครเข้าไปก็ไปเยี่ยมชมมีโอกาสก็แวะเข้าไปแล้วก็ที่นั่นยังรับฝึกจัดอบรมกิจกรรมเด็กๆอะค่ะเพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจเด็กไม่ว่าจะเป็นศูนย์อบรมเยาวชนประมาณนั้นใช่ค่ะเพราะว่าจะมีเด็กเข้าออกตลอดก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุนันคุณปุญญนุชว่างๆก็เข้าไปค่ะก็เข้าไปก็ไปเลี้ยงน้ำเด็กบ้างเลี้ยงน้ำพระบ้างเลี้ยงน้ำปลาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุสาธุนี่คือเรื่องของสายบุญของเราค่ะมีกัลยาณมิตรชักชวนไปนะแต่ก็ไม่ได้อยู่วัดเดียวนะได้ข่าวว่าไปหลายวัดพอสมควรลองเอ่ยมั่งที่ไปวัดไหนมั่งแถวๆสามชุกเนี่ยถ้าแถวๆบริเวณนั้นหนูก็ถามว่าเวลาถ้าหน้าเทศกาลกฐินก็จะไปกันเกือบจะทุกวัดถ้าไม่ได้ไปก็จะฝากปัจจัยกับอุบาสิกาจะเอไปค่ะเป็นหัวหน้าชมรมคนรักบุญสาธุค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติจริงๆแล้วที่หนูชอบไปเลยก็คือวัดอัมพวันอ๋อสิงห์บุรีวัดหลวงพ่อจารันใช่ค่ะอันนี้เป็นวัดที่โด่งดังมากค่ะพาคนปฏิบัติทั่วโลกค่ะจะไปที่นั่นบ่อยปีหนึ่งพยายามจะไปให้ได้3ครั้งเคยพูดกับตัวเองไว้อะค่ะสาธุสาธุอ่ะพูดถึงการศึกษาบ้างได้ข่าวว่าเรียนมาน้อยมากค่ะน้อยมากเรียนจบมาด้านไหนเรียนถ้าเรียนจบเลยก็เหมือนด้านอาชีพเสริมสวยแต่ถ้าจบจริงๆก็จบแค่ม.ปลายม.ปลายแต่ว่ามาสายอาชีพซะค่ะก็ไปสายอาชีพเสริมสวยเสริมสวยเนี่ยทำอะไรได้บ้างที่ร้านเราเสริมสวยนี่เหรอคะจริงๆแล้วทำตั้งแต่ตัดผมชายตัดผมหญิงแล้วก็ทำสปาเบบี้ลิสอบไอ้น้ำมีต่อขนตาดัดขนตาสักคิ้วสักตาสักปากก็ครอบคลุมเลยนะค่ะทำทุกอย่างใครอยากสวยอยากงามอยากหล่อไปร้านพี่นันใช่ไหมร้านเสริมสวยพี่นันร้านเสริมสวยพี่นันอยู่ที่ตลาดที่อยู่บางขวางอยู่ที่ซอยตลาดย่านยาวอ๋อตลาดย่านยาวฝั่งข้างมหาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สำชุกตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามมหาลัยเลยข้างๆค่ะอย่างนี้เด็กๆในมหาลัยก็มาใช้บริการใช้บริการร้านพี่นันได้ใช่ค่ะสาธุอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาจับอาชีพด้านเสริมสวยหรือว่าเบื่อทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนทำงานประจำอยู่ค่ะหนูเคยทำงานอยู่ที่สนามบินค่ะมีเพื่อนพี่ชายฝากให้ทำงานตรวจบอดดิ้งพาร์ทแต่ว่ามันเป็นงานที่แทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองโอ้โหคือต้องเข้ากะค่ะตลอดแล้วเทศกาลอ่ะเราจะไม่สามารถหยุดได้เพราะว่า7วันอันตรายเขาเรียกแบบนี้คนต้องเดินทางต้องอะไรใช่ค่ะก็ทำอยู่แล้วพอดีว่าภรรยาของหัวหน้าเขาทำเสริมสวยเขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณคนหนึ่งนะคะที่สอนอาชีพเสริมสวยให้เพราะตอนนั้นอะพอหลังจากนั้นก็มาเรียนอาชีพเสริมสวยกับเขาค่ะก็ไปเรียนด้วยแล้วก็มาฝึกงานที่ร้านเขาฝึกอยู่จนแบบว่าฝึกสำเร็จจนทำแทนเขาไม่ต้องทำอะไรจนแบบเหมือนเราเป็นเจ้าของร้านเลยประมาณนั้นเลยค่ะแบบว่าเขาปล่อยเรียนรู้ถ่ายทอดให้หมดปล่อยให้จัดเต็มให้เลยค่ะเขาน่ารักมากเอ่ยชื่อขอบคุณนิดหนึ่งมองกล้องก็ขอบคุณอาจารย์อาริสาจันทวงศ์นะคะที่ให้โอกาสเรา
ทุกวันนี้ที่มาทำอาชีพนี้ค่ะทุกวันนี้มีร้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะก็มีร้านเป็นของตัวเองมีลูกค้าเยอะไหมลูกค้าก็มีเรื่อยๆค่ะค่ะไม่ถึงกับนี้อันนี้ตอนนี้รู้กันแล้วว่าเปิดร้านอยู่ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยค่ะราชมงคลราชมงคลราชมงคลสัมชุราชมงคลสัมชุสุพรรณบุรีนะสาธุทำอะไรได้บ้างก็บอกไปแล้วคราวนี้เห็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดวิกฤตต้องไปทำตาเป็นอะไรตาเลนเคลื่อนค่ะเคยทำงานบริษัทแล้วรถสองแถวมันคว่ำลากไปประมาณเกือบครึ่งกิโลเมตรบาดเจ็บมากไหมก็มันก็บาดเจ็บด้านหัวไหล่ข้างขวาคือแบบรถทับมาค่ะทับคนแล้วโยมนั่งอยู่แบบแถบด้านขวารถมันพลิกมาด้านขวาอย่างเงี้ยคนแถบนี้ก็ทับเราบางคนก็บาดเจ็บเยอะแต่เราอะเราเหมือนมีสติมาดันหัวขึ้นไปดันศีรษะขึ้นไปพ้นแค่นี้แต่มันก็ฟาดอะค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ฟาดหัวนั้นมาเลนมันคงจะเคลื่อนมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับหลุดพอใช้ชีวิตต่อมาอีกสักระยะนึงเลนมันที่มันเคลื่อนอะเหมือนเราไปยกอะไรหนักๆหรือว่าถ้ากระโดดทำอะไรแล้วมันจะหลุดมันก็เลยตาเบลอตามัวไปมันเริ่มจางๆเพราะที่แรกเราต่อขนตาไงคะเสริมสวยเราใช้สายตาเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันเริ่มฟางลงพอไปตรวจก็พบว่าเลนเคลื่อนเลยต้องผ่าตัดค่ะก็ต้องผ่าตัดดวงตาเห็นได้ข่าวว่าตอนผ่าตัดนี่เครียดมากเลยเครียดค่ะเพราะว่าลูก2คนต้องเรียนทำไมต้องเครียดใช่ลูก2คนยังต้องเรียนเราก็จะต้องหาเงินใช่แล้วก็ยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอีกเป็นลูกกตัญญูด้วยก็เลยเครียดเครียดแล้วทำไมลองเล่าบรรยากาศให้ฟังเครียดตอนที่ผ่าตัดตาก็คือตอนแรกไปพักที่บ้านน้าสาวที่ปทุมแม่ก็จะดูแลเราตอนนั้นก็มานั่งนึกดูมองแม่ว่าแม่ต้องมาดูแลเราซึ่งจริงๆเราต้องดูแลแม่ก็เริ่มท้อแล้วนะตอนนั้นน่ะทีนี้พอหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่บ้านกับที่ร้านจะห่างกันประมาณ60กิโลค่ะที่บ้านแม่นะคะห่างกับที่ร้านประมาณ60กิโลนี้ก็เลยมาอยู่ที่บ้านที่ร้านเสริมสวยอยู่คนเดียวเลยมาอยู่กับลูกสาวค่ะเพราะคิดว่าไม่น่าให้แม่ดูแลลูกสาวเราโตแล้วน่าจะดูแลเราดูแลเองได้นะใช่ก็เลยมาก็มานอนอยู่ที่ร้านคือตอนผ่าตัดมาเขาจะไม่ให้เราหยิบจับทำอะไรเลยใช่ใช่คือต้องนอนแม้แต่ไม่กวาดก็ห้ามแต่นี้ก็ต้องนอนอยู่แบบนั้นนะ3เดือนโอ้โหเครียดค่ะนอนอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงได้มั้งจะทำอะไรได้หันไปทางไหนก็นอนหงายอยู่งั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงต้องหยอดตาก็มีความรู้สึกว่ามันเครียดอ่ะก็เลยนึกถึงไปก็เปิดธรรมะฟังมานึกถึงหลวงพ่อจรัญว่าไม่ให้ท้อนะอะไรเงี้ยก็เลยลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือใส่ชุดขาวเลยค่ะแล้วใส่ชุดขาวก็พอใส่ชุดขาวเสร็จก็อารัตนาศีลเองรักษาศีลแปดสมาทานศีลด้วยตัวเองเลยทำมาทานศีลแบบที่วัดอัมพวันสอนยังไงก็ทำแบบนั้นทำอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแบบไปตรวจครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าโยมไปทำอะไรมาดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าเอาจริงๆนะคะนอนตอบเข้าไปจริงๆก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเลยค่ะนั่งเดินจงกรมทำอยู่แบบนั้นเลยเอาหลักการในทางพระพุทธศาสนามาใช้ซะเลยใช่ค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ค่ะจิตใจก็ดีงามใจสงบร่มเย็นมันพอได้อยู่กับตัวเองแล้วมันมีความสุขนะคะถ้าใครลองเครียดอ่ะลองปฏิบัติดูจะรู้ด้วยตัวเองว่าการอยู่กับตัวเองด้วยธรรมะมันดีจริงๆค่ะโดดใส่ชุดขาวเลยใช่ค่ะจนแม่ค้าที่อยู่บริเวณแถวนั้นอ่ะเขาก็พอถึงเพลน่ะเขาจะผัดกับข้าวให้แล้วเขาบอกว่าเอาให้แม่ชีจะได้บุญด้วยอะไรประมาณเนี้ยเขาชื่อพี่น้องค่ะใช่ยกย่องให้เป็นแม่ชีเลยใช่ไหมค่ะเขาก็เรียกแม่ชีคนสวยใส่ชุดขาวด้วยนี่ร้านนี้ใครดูแลช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็ปิดเลยก็จะมีลูกสาวเปิดเป็นช่วงรับแขกเฉพาะเป็นรายเขาเลิกเรียนมาก็เปิดนี่คือเรื่องราวการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะที่เข้ามากระทบต่อชีวิตของเราแต่เรามีธรรมะเนาะมีกรรมฐานช่วยได้มีการฝึกสมาธิสาธุนะฉายาคนสวยใจบุญเห็นไหมแม่ชีฉายาแม่ชีฉายาคนสวยใจบุญเขาบอกว่าเนี่ยพี่นันเนี่ยเวลาไปงานเป็นคนสวยนะแต่งตัวสวยเป็นช่างเสริมสวยด้วยเลยได้รับฉายาคนสวยใจบุญรู้สึกยังไงกับฉายานี้บ้างจริงๆก็ยอมรับไหมก็
ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนมองว่าเออเราสวยนะแล้วก็ใจบุญนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามองตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเลยจริงๆค่ะชายานี้ก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็พวกอาจารย์ที่สนิทเขาชอบเรียกแซวกันใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นคนสวยใจบุญพูดถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ยจากที่เราได้ไปมาหลายวัดไปทำบุญนู่นนี่นั่นเราประทับใจองค์ไหนมากที่สุดไอดอลของเราไอดอลของหนูก็หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราประทับใจวัดปฏิบัติอะไรเงี้ยเลือกมาสักองค์หนึ่งหนูบูชาหลวงพ่อจรัญทิฏฐธรรมโมค่ะวัดท่านสอนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งหนูชอบหลวงพ่อจรัญท่านสอนดีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเสียไปแล้วเนาะเสียไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็งานก็ยังคงทำอยู่มีคนสืบต่อให้ท่านดูแลอยู่ไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อจรัญเนี่ยบรรยากาศเป็นไงบ้างลองเล่าสู่กันฟังเผื่อบางท่านอาจจะสนใจบรรยากาศก็การปฏิบัติจะเข้มงวดนิดนึงค่ะแต่คน 3,000 ก็เหมือนไม่มีคน 3,000 เลยเหรอค่ะบางครั้งช่วงปีใหม่เงี้ยค่ะ 3,000 3,000 คนถ้าเป็นปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ600ถึง900ค่ะจะมากก็เสาร์อาทิตย์พันกว่าประมาณเนี้ยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะแล้วไปที่นี่ก็ไม่ต้องไม่ถ้าคนไม่มีเงินบอกว่าจำเป็นว่าถ้าไม่มีเงินไม่ต้องไปวัดไม่จริงค่ะที่เนี่ยขอให้เตรียมใจไปอย่างเดียวค่ะไปไม่มีการเรียกเก็บไม่มีค่ะไม่มีการแล้วแต่จะทำบุญเรียลไลน์มันไม่มีเสื้อผ้าทุกอย่างมีให้พร้อมอาหารการกินมีให้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไปสู้กับตัวเองเชิญชวนมองกล้องเชิญชวนเพื่อนๆใครที่ชมรายการของเราค่ะใครที่ชมรายการนี้อยู่นะคะก็เชิญชวนใหไปวัดอัมพวันนะคะถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมไปแต่ใจจริงๆเลยได้เลยนะคะมีบริการพร้อมทุกอย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นค่ะมีประสบการณ์ใช่ไหมเอามาใช้ได้ด้วยเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าสูญเสียนู่นนี่นั่นเราเอาธรรมะมาใช้ได้เราก็อยู่ได้เห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมาใช้ได้เลยนะหลักนี้สาธุลูกกตัญญูได้ข่าวว่าซัมทามเนี่ยบางเวลาเนี่ยไปรับพ่อรับแม่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทานข้าวกันใช่ค่ะทำอะไรกับพ่อแม่บ้างทุกวันนี้เวลามีโอกาสถ้ามีโอกาสทุกเทศกาลส่วนใหญ่ตอนนี้ที่หนูทำได้ก็คือส่งอาหารเสริมให้พ่อพ่อ72แม่ก็7ไม่ถึง70ค่ะก็70แล้วส่งอาหารเสริมไปให้ใช่แล้วก็จะไปหาทุกเทศกาลอันนี้หนูยอมรับตั้งแต่ย่าอยู่แล้วหนูก็จะดูแลย่าอยู่ร้านที่ย้ายมาอยู่สำชุกก็เพราะว่าต้องดูแลย่าแล้วก็พ่อกับแม่สะดวกกว่าใช่ค่ะเพราะว่าหมอนัดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพาเขาไปหาหมอล่าสุดเห็นว่าพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนมาพาพ่อไปรู้สึกว่าเมื่อล่าสุดนี้หนูไปงานฝังลูกนิมิตหรือเปล่าใช่ฝังลูกนิมิตที่วัดเขาถ้ำหมีเอาพ่อไปด้วยค่ะแฮปปี้เฟมิลี่นะแฮปปี้ชอบ พ่อ ไม่ชอบไปไหนไกลไม่เหมือนแม่แม่ชอบไปเที่ยวกับญาติเขาทางปทุมแล้วก็พิจิตรเป็นผู้หญิงลุยๆไหมความรู้สึกส่วนตัวหนูนั่นแหละค่ะก็สายบูนิดนึงสายบูนิดนึงใช่ไหมไปไหนไปกันค่ะกล้าตัดสินใจค่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยได้ข่าวว่าแยกทางกับแฟนถามคำถามนี้ไปไม่เป็นเลยคุยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็คือใช่ค่ะเราหย่าร้างกันค่ะด้วยเหตุผลที่เข้าใจผิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่เราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันปกตินะคะเหมือนแบบมันมีช่วงนึงที่เราอะไรต้องดนให้เราต้องธรรมจัดสรรใช่แล้วเราก็เหมือนยังมีเวรต่อกันก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปพูดแปลกๆนะหมายความว่าไงคือทุกวันนี้แม้จะหย่ากันแล้วแยกกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาเจอกันเพราะอะไรเพราะว่าลูกค่ะเพราะว่าลูกเพราะลูกเราเห็นพ่อแม่เราก็ยังอยากจะดูแลพ่อแม่เราให้ดีให้แบบใ
มีความสุขทุกๆด้านเราก็ไม่อยากให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นเราก็คุยกับแฟนว่ามีข้อตกลงกันบางอย่างเราก็ยังทำกติกากันไว้ไหมใช่ไม่ก็ไม่ได้ทำกติกาอะไรค่ะประมาณนั้นค่ะเพราะตอนนี้ก็คือหนูก็อยู่ที่ร้านเสริมสวยกับลูกสาวเขาก็อยู่ที่บ้านโน้นกับลูกชายแล้วก็พ่อกับแม่หนูก็ยังคงผูกพันกันค่ะก็ผูกพันกันก็ยังดีนะค่ะก็กลับมาค่ะคือเหมือนยากกันแต่ว่าเราก็ยังต้องดูแลกันหายากนะส่วนมากที่เขาลงข่าวกันพอแยกกันก็ตบตีกันแย่งสมบัติกันไปอาละวาดคนใหม่กันอะไรกันไม่เคยมีเลยใช่ไหมก็มันมีแต่แบบเถียงกันด้วยความไม่เข้าใจแต่ว่าไม่เคยอาละวาดใช่ไหมไม่เคยอาละวาดไปตบไปตีไปเห็นคนใหม่เห็นใครมาเฉี่ยวมาชกนี่อย่ามายุ่งนะอะไรไม่มีใช่ไหมทำไมไม่มีก็เขาก็ไม่ได้มีใครไม่ได้ปล่อยวางต่างคนต่างเราไม่ได้มีใครที่เราต้องแบบไม่เข้าใจกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีมือที่สามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาชีวิตของเราที่ต่อกันได้ดูแลลูกด้วยกันใช่ดูแลลูกเจ๋งมากนะสาธุสาธุอ่ะนี่ไหนก็ไหนแล้วลองพูดถึงการดูแลลูกๆบ้างสิเราดูแลกันยังไงในขณะที่พ่อก็อยู่บ้านหนึ่งแม่อยู่บ้านหนึ่งวิธีการดูแลลูกๆเราแบ่งปันกันยังไงเราแชร์กันยังไงเราช่วยกันดูแลเหมือนเดิมค่ะคือบางอย่างที่หนูให้คำปรึกษาไม่ได้ก็จะต้องโทรหาพ่อส่งไปหาพ่อนู่นค่ะพ่อเขาก็จะให้คำปรึกษาหรือว่าเทศกาลเราก็ยังพากันอย่างเช่นวันเกิดลูกก็พากันมาเจอไปทานข้าวไปทานอะไรให้ลูกมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดใครไปค่ะนี่เราแค่ตรงนี้ค่ะเลยขอตรงนี้ไว้ใช่ก็ขอตรงนี้ไว้เขาก็เข้าใจเขาเข้าใจก็อยู่ด้วยกันมาจนใช่ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยลองทักทายแฟนหน่อยได้ไหมลองสมมติว่าเขาดูรายการของเราอยู่ลองทักทายนิดนึงสวัสดีค่ะพาราดอนก็ขอบคุณทุกสุขสิ่งทุกอย่างที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะถึงจะผ่านอะไรมาบ้างแต่ก็เราก็ผ่านกันไปได้ด้วยดีเสมอค่ะสาธุนี่คือตัวอย่างนะญาติโยมเพราะว่าทุกวันเนี่ยสังคมไทยของเราเนี่ยมีความแตกแยกสูงมากว่าจะเป็นระดับครอบครัวระดับสังคมระดับประเทศก็มีความแตกแยกเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เราก็ยังทำหน้าที่นะหน้าที่หลักคือความเป็นพ่อเป็นแม่คือไม่เอาอุปสรรคบางอย่างมาทำลายครอบครัวจนหมดสิ้นครอบครัวยังอยู่นะถึงแม้ว่าบางอย่างจะบกพร่องไปบ้างแต่รักษาครอบครัวไว้ได้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนี่คือตัวอย่างของการใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะอย่างถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่หรือว่าไม่เข้าใจกันบางอย่างแต่ครอบครัวต้องแยกออกจากกันความไม่เข้าใจส่วนตัวปัญหาส่วนตัวแต่ลูกๆยังต้องการนะความอบอุ่นจากพ่อจากแม่นี่คือตัวอย่างของการบริหารครอบครัวนะแบบสังคมยุคใหม่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวอยู่ได้นะสาธุนะเป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการของเราเนี่ยนี่คือคุณปุญญนุชสุขสำราญนะเจ้าของร้านเสริมสวยบ้านพี่นันอยู่ที่ตรงข้ามกับวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลสามชุกนะถ้าใครผ่านไปเท่านั้นก็ถามหาร้านพี่นันได้นะยินดีให้บริการด้านการเสริมสวยดูเจ้าของร้านก็รู้นะว่าทำแล้วจะสวยหรือไม่สวยนะให้ดูเจ้าของร้านสาธุเอาละตอนนี้เวลาในเบรกของเราก็ใกล้หมดลงแล้วตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณปุญญนุชสุขสำราญจากร้านเสริมสวยพี่นันในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร